ว่าโชคหน้าหลัง200บ่เจ้าว่าแพงบ่มื้อนี้น้องเพิ่นก็มาตะทั่งในหม้อนั่นล่ะเพิ่นมาสอนน้ํา 2-3 รอบแล้วนี่ก็เลยเอาอีกคันนึงมาให้โหลดโชคให้เพิ่นไปซื้อขอโหลดมาตะในเมืองคูละ120เอามาให้ชินกรโหลดให้ก่อนหน้านี้โหลดหน้าให้น้องอันทั่งกันทะละ150ป้นซาว่าซั่นแพงแพงต้นมาเขาเจ้าบอกว่าแพงพะนะข่อยนี่ฮือเลยเพราะว่าข่อยเห็นขั้นตอนตอนชินกรมันเฮ็ดก็เฮ็ดยากอยู่เด้ท่านบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือมันก็เฮ็ดยากอยู่แต่คิดว่าน่าจะแล้วแต่พื้นที่แหละเนาะบางหม่องก็40บางหม่องก็60บางหม่องก็80หม่องก็100บางหม่องก็130หม่องก็150 140บางหม่อง200ก็มีบางหม่อง300ก็มีเขาเจ้ามาคอมเมนต์บอกข่อยก็เลยคิดว่ามันน่าจะแล้วแต่ร้านหรือเปล่าแต่ข่อยคิดว่าผู้ใดสะดวกร้านใดราคาเท่าใดน่าจะตามความเหมาะสมแล้วเนาะที่ใจลูกค้าชอบนะแม่เจ้าถูกใจร้านใดสร้างใดต้องไปเฮ็ดสร้างนั่นแล้วคนมันสิมีร้านประจําร้านถูกใจของเจ้าของอยู่เด้ยังข่อยเคยสอมรถร้านใดก็ไปสอมตลาดนั่นบ่เป็นจอร้านนี้เด้ปานหน้านี้น้องมาซื้อน้ํายาโกกาไปเอามาเอารถอันมาเปลี่ยนยางนอกยางในอีกมันคันนี้เด้ก็มาสอมโซแล้วก็มาเฮ็ดโชคนําตาตะไฟชินกรถอดไปฮอดสิได้ล่ะบุปานหูโชคเก่าออกแล้วก็เอามาซุบใส่อันโชคใหม่ตอกป๊อกๆๆๆเข้าไปทางนี้ไงลูกยางออกมาตอกข้างนอกเด้อทางแรกลืมไงออกก็ตอกค่ารถก็บ่เป็นหยังก็ตอกได้คือกันตอกข้างนอกมันสิตอกง่ายกว่าตอกแล้วก็ซุบได้เลยถามว่าเฮ็ดง่ายบ่บ่เฮ็ดยากอยู่อูโชคหลังมันเอาออกยากๆแต่ก็จังว่าเราบ่เกินความสามารถสร้างคําว่าสร้างมั่งได้เบิดด้านสินกรการสร้างเฮ็ดแต่พื้นฐานเด้เฮ็ดคงเฮ็ดเครื่องบ่เฮ็ดบอกให้ไปเรียนก็บ่ไปบ่เอาพะนะจ้างเขาเฮ็ดดีกว่าเพิ่นว่าก็เฮ็ดตั้งง่ายๆล่ะปะยางเปลี่ยนยางนอกยางในตัดโซเปลี่ยนสเตอร์แล้วก็ลวดโชว์ความจริงก็บ่ได้ตั้งใจว่าสิเปิดร้านซ่อมดอกไอ้สิเปิดไว้ปั่นรถแต่ว่าเปิดไว้แล้วลูกค้าก็มาจอดก็ยางหัวล้มเบิดโซขาดอีหยังสิผู้ข่อยก็เลยได้ไปซื้อหาเสื้ออะไรมาสำรองไว้ถ้าเปลี่ยนให้เขาเจ้าท่านเพิ่นมาจอดบ่เปลี่ยนให้เพิ่นเพิ่นก็สิโอ้จะสิอยู่ไปใส่ต่อเนาะเจนนี่บ้านน้องเสบียงก็มีแต่ร้านตู้ข่อยนี่แล้วร้านเดียวบอกไปนี่ก็พูนบ้านอุ้มหุ่นยังสิมีอันร้านสมอีก4-5กิโลพุ่นแล้วป่าที่นี่ก็สิโหลดโชคนานนิ้วครึ่งถ้าโหลด2นิ้วมันก็สิจู้รอพุ่นน้ําเบรกมันสิตําตึกๆขี้ยากแต่พ่อก็บอกว่าคือบ่โหลดทั้งในแกนสปริงเอาคือหยังกว่าเพิ่นว่าก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเพิ่นว่าอันโหลดปาดอันกราบกับปาดเพิ่นก็ทักมาถามก่อนนั่นล่ะได้เฮ็ดบ่ได้สร้างก็บ่รับเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดเป็นบ่สุอย่างเนาะแต่ว่าโชคชินกรเคยโหลดตั้งแต่สมัยเรียนปวสโหลดได้เฮ็ดได้เจ้าของเว็บเฮาก็โหลดมาแล้วแต่บ่รู้ว่าเว็บ125โหลดบ่โหลดอยู่ดอกมั้งป่านั้นเฮาจับประกอบคั่นเนาะก็บ่ได้ยากเอ้ยบ่โหลดดิบ่ให้มันจอกราบเอ้ยบ่รู้คือกันเออนั่นล่ะถามนั่นล่ะวันนี้ก็คันก่อนก่อนหน้านี้คอมเมนต์คนก็ถามหลายแนวอยู่ข่อยก็ตอบบ่เบิดแต่ว่าก็ขอบคุณทุกๆคนเด้อจ้ะที่มาเมนมาให้ความรู้แล้วก็ให้คําแนะนําเฮาต่างๆทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ก็เรียนรู้จากท่านผู้ชมนี่ล่ะได้ดีก็นํามาเฮ็ดได้บ่ดีเฮาก็บ่ได้เอานํามาใช้ถามว่าได้ประโยชน์หลายบ่ก็ได้ประโยชน์อ่ะที่นี่ก็สิจอกราบแล้วแต้มจุดก่อนมันมีเวลาข่อยก็จะล้างให้น้องอยู่น้องมาคําท่านผู้ใดอยากได้แบบสภาพดีๆนั่งฟ้าให้ข่อยล้างให้เจ้าต้องมาจอดทิ้งไว้เป็นมือจอดทิ้งไว้ให้สร้างเฮ็ดให้สร้างเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวข่อยสิล้างให้งามๆน้ํากาบมันสิเอาไปล้างนี่มันก็จะไหม้ข่อยมีน้ํายาควบคุมเลยน้ำยาโกกาไหมซึ่งล้างคราบน้ำมันล้างสูล้างเอียงล้างคราบสนิมล้างคราบยามักตอยคราบเมี่ยงคราบเอียงสีมีเบิดเลยเด้ควันสีมาเฮ็ดรถสอมรถขายน้ำยามาก่อนดิตอนนี้ก็ยังขายอยู่แต่ก็ผันตัวมาเป็นสร้างจ่อยล้างให้ลูกค้าหลายคันแล้วแต่ว่าส่วนมากสิเป็นลูกค้าแบบขี่น้ำทงน้ำทาสภาพนี่นักหนักต่างออกว่ามันนั่นซื้อรถไม่ถอยออกจากร้านผู้เหลียวผู้ใดอยากให้เก็บสภาพงามว่าล้างให้ถ้ายังดําให้อีหยังสิคําน้ํามันให้จอดลองทักมาก่อนสอบถามอายว่างบ่มื้อนี้อายขี้ข้านบ่สินะว่าคันข่อยขี้ข้านนี่ข่อยบ่เฮ็ดเลยคือจบเลยต้องทักมาคุยมาดิวกันก่อนถึกมือมันเด้อโอ้ยข่อยล้างให้แปนเลยนี่เพิ่นก็ถามว่าร้านอยู่ฝั่งมมสหรอครับร้านอยู่บ้านนนท์สะแบงเลยมมสออกมาออกมาทางฝั่งคําเลี้ยงเลยแยกตัวไว้โหลดนิ้วเครื่องบ่โหลดหลายเลยแยกตัวไว้บ้านคําเลี้ยงเราตรงมาเรื่อยๆสิมาพ้อบ้านนนท์สะแบงเลยร้านค้ามาสิมีเฮียนหลังเดียวอยู่สายมือสิมีร้านสมร้านเดียวนั่นล่ะเธอเลยอยู่หั่นเลยจ้ะอย่ามาตะเซาพร้อมสิเอาชั่วอีหลีให้มาจักเที่ยงเมื่อใดมันเปิดหัว 2-3 ทุ่มเวลาเปิดเวลาปิดบ่ชัดเจนแล้วแต่สั่งแล้วแต่ตื่นยามใดคันนัดก่อนนี่สิมาให้ตามเวลาอยู่สิทักมาก่อนก็ได้จ้ะมันจังสิชั่วเนาะผู้ใดอยากให้ถ่ายคลิปให้อยากให้โชว์รถอยากให้ถ่ายวิธีเฮ็ดอันขั้นตอนการเฮ็ดก็บวกได้จ้ะสิมาจัดให้จริงก็มีมาหลายคันอยู่นี่น้องเพิ่นทักมานัดก่อนข่อยก็เลยมาหาถ่ายขอถ่ายคลิปน้องโหลดโชคหน้าโหลดแล้วๆก็ซุบรอได้เลยบางคนก็บอกว่าอย่าโหลดมันขี้บ่นุ่มแต่ถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นเขาต้องโหลดอยู่แล้วมักไผมักมันคุณหูโชกับคุณน็อต2ตัวจริงเฮาอายุหลายขึ้นเฮาเฮงอย่าขี้สบายนิ่มๆแต่ว่าวัยรุ่นเพิ่นชอบสิ่งๆเด้เรียบร้อยครับโหลดหน้าหลัง200ผู้เจ้าอย่าว่าแพงหลายเด้อมันเฮ็ดยากๆข่อยอยากให้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มา